็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วรามคำแหงเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ผมคิดว่าอยู่ในจุดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในเชิงของตัวกำไรแล้วก็กระแสเงินสดหรือ EBITDA พวกนี้โรงพยาบาลรามคำแหงจะอยู่ประมาณที่3เขาก็น่าจะเข้าสู่จุดที่มันมีเข้าสู่ไซเคิลการเติบโตที่ดีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวที่2ครับคุณกิจครับโอเคครับหุ้นเด่นตัวที่2ที่เรามองนะครับเราก็มองตัวของทางด้านธุรกิจโรงพยาบาลนะครับเราก็ชอบตัวของทางด้านโรงพยาบาลรามคำแหงครับเซอร์ไพรส์มากครับคุณกิจผมนึกว่าคุณกิจไม่เลือกโรงพยาบาลกรุงเทพก็น่าจะเลือกโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไงหวยมาออกที่โรงพยาบาลรามคำแหงได้ละครับคุณกิจโอเคครับต้องบอกว่าผมคิดว่าโรงพยาบาลตัวของบำรุงราษฎร์แล้วก็ BHS ก็จะเป็นไปตามธีมการลงทุนที่ดีนะครับแล้วก็น่าสนใจเพียงแต่ว่าราคาก็สะท้อนมาระดับนึงแล้วนะครับถามว่าทำไมเราถึงมาเลือกตัวโรงพยาบาลรามคำแหงก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วรามคำแหงเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ผมคิดว่าอยู่ในจุดที่น่าสนใจนะครับอันที่1ก็คือต้องบอกว่าถ้าเราไปดูภาพของกลุ่มการแพทย์เนี่ยครับจริงๆแล้วนักทุนเองอาจจะไม่เคยลองเทียบกันดูนะครับว่าเอ๊ะกลุ่มนี้คนที่มีกำไรที่สุดเยอะสุดรายได้เยอะสุด EBITDA เยอะสุดเนี่ยไปน้อยสุดเนี่ยอาจจะไม่เคยลองไปเทียบกันดูก็ต้องบอกว่าในภาพตรงนี้ครับรามคำแหงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่มีสินทรัพย์รวมนะหรือ total asset เนี่ยใหญ่สุดเป็นอันดับที่2ของกลุ่มการแพทย์นะครับอันดับ1ใครครับอันดับหนึ่งคือโรงพยาบาลกรุงเทพครับนะครับนะแล้วก็อันดับสองในเชิงสินทรัพย์นี่คือโรงพยาบาลรามคำแหงนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในเชิงของตัวกำไรแล้วก็กระแสเงินสดหรือ EBITDA พวกนี้โรงพยาบาลรามคำแหงจะอยู่ประมาณที่3นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราไปดูแรงกิ้งว่าหุ้นในกลุ่มการแพทย์เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยใครอยู่ที่1ที่2ที่3นะครับถ้าเราลองไปเรียงกันดูในเชิงของตัว market cap เนี่ยก็จะพบว่าที่1คือ BDMS นะครับที่2คือ BHS ที่3ก็จะเป็นตัวโรงพยาบาลรามคำแหงนะครับที่4เป็น THG ที่5ก็จะเป็นพวก BCHS นะครับแล้วก็คนอื่นๆไล่เรียงลงไปนะครับทีเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะจริงๆมันก็น่าสนใจนะว่ารามคำแหงอยู่ในจุดที่market cap เนี่ยเพิ่งเป็นที่3ก่อนหน้านี้เขาอยู่ประมาณที่5ที่6นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นที่3ก็เลิกต้องถือว่าอย่างน้อยสุดเริ่มสมศักดิ์ศรีครับเพราะว่าเขามี total asset เป็นอันดับ2ของกลุ่มเลยนะครับแต่ว่าในเชิง EBITDA ในเชิงของตัวกำไรเนี่ยมันอยู่ที่3มันเขาอยู่ที่เนี่ยก็ถือว่ามันสมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าเราก็มองว่าถ้าไปดูในเชิงของตัวเลขกำไรหลายๆอย่างเนี่ยความห่างของเขากับบำรุงราษฎร์เนี่ยจริงมันห่างเกินไปเขาควรจะมี market cap ที่ดีกว่านี้นะครับในความคิดผมเพราะว่ามันมีศักดิ์ศรีที่มันหลายๆอย่างเนี่ยที่มันต้องบอกว่ามันกลุ่มคนละกลุ่มลูกค้านะครับระหว่างกลุ่มต่างชาติกับกลุ่มในประเทศแต่ว่าถ้าโดยศักดิ์ศรีของขนาดของเครือโรงพยาบาลตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะมีโอกาสที่ใกล้น่าจะใกล้กว่าบำรุงราษฎร์เนี่ยในระดับที่มากกว่านี้ที่สำคัญก็คือก็จะมีต้องบอกว่าโรงพยาบาลรามคำแหงเนี่ยเดิมเคยอยู่ในมือของตัวผู้ก่อตั้งแล้วก็ไปอยู่ในมือของโรงพยาบาลกรุงเทพมาค่อนข้างจะนานนะสุดท้ายตอนปี2019เนี่ยเขาเพิ่งขายคืนกลับให้กลุ่มผู้ก่อตั้งนั้นเราก็มองว่า 2-3 ปีมาเนี่ยมันเพิ่งกลับมาสู่มือของคนที่เป็นผู้ก่อตั้งเองนะเราถึงเห็นว่าหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยใน1ปีที่ผ่านมาหรือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแผนเกี่ยวกับการลงทุนการขยายโรงพยาบาลใหม่ๆการไปร่วมมือกับคนอื่นในการทำธุรกิจหรือขยายโรงพยาบาลที่ต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรในนั้นเราก็มองว่าเขาก็น่าจะเข้าสู่จุดที่มันมีเข้าสู่ไซเคิลการเติบโตที่ดีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นก็มองว่าตรงนี้ครับเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามองว่าเราอยากจะมาเลือกตัวที่มันนอกกระแสบ้างที่สำคัญก็คือราคาที่มันเคยขึ้นไปเยอะๆเนี่ยเริ่มปรับมาลงมาจนกระทั่งอยู่ในจุดที่เริ่มน่าสนใจแล้วก็วางกลยุทธ์ในการเก็งกำไรได้ง่ายนะครับราคาเป้าหมายพื้นฐานปลายปีหลักทรัพย์ UOB KHN ประเทศไทยให้โรงพยาบาลรามคำแหงไว้ที่60 บาทนะครับ60บาทนะครับและช่วงนี้เรามีโปรด้วยนะ1เดือน5ก็คือสมัคร1หลักสูตรบวกหนังสือลงทุน1เล่มและส่วนลดเพิ่ม 5%
แต่ถ้าสมัคร2หลักสูตรบวกหนังสือลงทุน1เล่มเลือกเอาได้เลยรับสิทธิ์เข้าสู่ Facebook กลุ่มปิดด้วยและยังได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ด้วยนะสนใจเชิญครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ